โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nene Channel ส่วนนี้เราก็มาอยู่ในเกม AFK Journey กันอีกครั้งนะครับและสำหรับคลิปในวันนี้ครับหลังจากที่หายหน้าหายตาไป1วันกับคลิปของ Creeper โรคระบาดนะครับในวันนี้เนี่ยก็กลับมาอีกแล้วเพื่อนๆสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับเพราะล่าสุดเมตามันได้เปลี่ยนไปอีกแล้วครับแล้วประเด็นคือเมตาที่เปลี่ยนในครั้งนี้บอกเลยว่าเดเมจที่ทำได้มันมากกว่าเดิมแบบก้าวกระโดดมากๆครับซึ่งเอาจริงๆคนในเซิร์ฟผมเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะลองเมตาใหม่แล้วนะเพราะว่าถ้าลองมาเทียบเดเมจดูนะครับล่าสุดตอนนี้เนี่ยผมตกมาอยู่ที่5แล้วครับและตัวละครที่มาเป็นเมตาในครั้งนี้ครับบอกเลยว่าเหนือความคาดหมายมากเพื่อนๆเพราะมันก็คือน้องคาซาดี้จากคอมไลแบเรอร์นะครับและก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไลอัพทีมก่อนดีกว่าว่าเมตาตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็สำหรับไลอัพทีมหวดครีเปอร์โรคระบาดนะครับที่เว็บอนาลิติก้าแนะนำตอนนี้จะมีหลักๆอยู่5ทีมนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่ตัวละครใน ID ปั้นยังไม่เสร็จผมก็แนะนำให้เพื่อนๆเลือกทีมที่สมบูรณ์ที่สุดเอาไปลองกันนะแต่สำหรับวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงทีมเมตาหรือทีมที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับซึ่งในตอนนี้มันก็เปลี่ยนมาอยู่กับทีมนี้ครับทีมของคุณบาซิลัสเลยครับตัวละครที่ใช้นะครับจะมีเกรบอน3ตัวโทรานคาโรลิน่าแล้วก็ซีเซียนะครับส่วนอีก2ตัวที่เหลือจะใช้เป็นคาซาดีกับลิลี่เมย์นะซึ่งฟอร์เมชันนี้ห้ามเปลี่ยนตำแหน่งให้ล็อกตำแหน่งตามนี้เลยนะครับจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วส่วนอาร์ติแฟกต์ที่ใช้จะใช้เป็นคาถาเรียกกระแสน้ำนะครับแต่ใครที่อยากจะมาลองเมตาทีมนี้นะครับมันมีรีควอร์ดขั้นต่ำอยู่ด้วยนะถ้าอยากจะได้ทีมที่สมบูรณ์นะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวผมจะพูดถึงของคาโรลิน่าก่อนนะครับสำหรับน้องคาโรลิน่าทางที่ดีเพื่อนๆควรจะปลดอย่างน้อยเทพนิยายบวกนะครับเพื่อเอาอาวุธของเธอเพราะมันสามารถช่วยลดดีเฟนเวทได้นะครับแล้วก็อย่างที่สองอันนี้เนี่ยคีย์สำคัญเลยถ้าทำไม่ได้ผมไม่แนะนำให้เพื่อนๆลองทีมนี้นะนั่นก็คือน้องคาซาดีนะครับเพื่อนๆจะต้องปลดให้ถึงระดับเทพนิยายบวกด้วยเหมือนกันครับเพราะคอมคาซาดีมันจะเห็นผลก็ต่อเมื่อเพื่อนๆปลดอาวุธประจำตัวของน้องแล้วนะครับด้วยความสามารถของพรกระแสน้ำมันจะทำให้คาซาดีนะครับเสริมพลังการโจมตีธรรมดาให้พันธมิตรทุกตัวที่คลื่นอันติของคาซาดีไหลผ่านนะครับโดยจะทำการเสริมการโจมตีธรรมดา6ครั้งถัดไปด้วยเอฟเฟกต์ของกระแสน้ำซึ่งความสามารถของแรงกระแสน้ำก็คือมันจะช่วยสร้างเดเมจเวทมนต์เพิ่มเติมสูงสุด 80% นะครับที่เลเวล4ของพลังโจมตีคาซาดีเพื่อนๆนั่นหมายความว่ายิ่งคาซาดีมีพลังโจมตีแรงเพื่อนๆทุกคนนะครับก็จะได้บัฟเดเมจเสริมฮิตที่2เนี่ยแรงขึ้นตามไปด้วยนะด้วยเหตุนี้มันเลยทำให้คาซาดีเนี่ยมันใช้แล้วโหดมากๆกับบัฟพรสว่างสังกัดของเผ่าเกรบบอลนะครับด้วยเอฟเฟกต์ที่เราจะสามารถสแต็กพลังโจมตีได้อย่างไม่สิ้นสุดเมื่อทำการช่วยเหลือหรือเอาชนะศัตรูที่ไม่ได้ถูกเรียกออกมานะครับก็พูดง่ายๆทุกครั้งที่เราฆ่าสลามเวลาที่เขาแบ่งล่างนะครับคาซาดีเนี่ยแอตแทกมันก็จะทบไปเรื่อยๆใช่ป่ะแล้วบัฟเสริมเดเมจที่ได้มันก็จะแรงขึ้นตามไปด้วยนะครับและแน่นอนถ้าให้ดีนะครับเพื่อนๆก็ควรจะปลดเครื่องรางคาซาดีด้วยนะเพราะมันจะช่วยให้น้องคาซาดีสามารถไล่อันติได้บ่อยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับและยิ่งน้องไล่อันติบ่อยน้องก็จะยิ่งสามารถบัฟเสริมพลังการโจมตีธรรมดาให้กับทีมได้ถี่มากขึ้นด้วยนะและคำถามต่อมาเราควรจะปลดอาวุธประจำตัวของคาซาดีถึงระดับไหนนะครับอย่างที่ผมบอกครับขั้นต่ำเนี่ยเพื่อนๆควรจะปลดให้ได้ระดับเทพนิยายบวกเพื่อเอาอาวุธประจำตัวนะครับแต่ถ้าใครที่ต้องการความแรงนะครับอยากจะไต่อันดับให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมทุกๆขั้นที่เพื่อนๆปลดเพิ่มนะครับมันส่งผลต่อเดเมจที่ทำได้หมดเลยนะเพราะที่อาวุธเลเวล2นะครับจากที่เราจะสามารถเสริมการโจมตีได้6ฮิตมันก็จะกลายเป็น8ฮิตนะครับเพิ่มมาอีก2ครั้งต่อตัวละครเลยนะและ2ครั้งที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมบอกเลยว่ามหาศาลมากเพื่อนๆเพราะมันส่งผลกับทั้งทีมนะครับลองคูณเข้าไปสมมติมี4ตัวที่ได้บัฟก็เท่ากับว่าได้เดเมจเสริมเพิ่มเข้าไปอีก8ฮิตเลยนะที่สำคัญบัฟนี้พวกตัวละครซัมมอนมันก็ได้ผลด้วยครับมันก็เลยเป็นเหตุให้ซีเซียเนี่ยเป็นตัวละครที่เหมาะกับคอมนี้นะส่วนสเต็ปขั้นถัดไปก็จะเป็นขั้น3ครับหลังจากที่ศัตรูโดนการโจมตีจากแรงกระแสน้ำนะครับหรือว่าไอฮิตเสริมเนี่ยครบ6ครั้งคาซาดีก็จะทำการไล่คลื่นใต้น้ำนะครับท่านี้ใส่บนตัวศัตรูนะครับเป็นเดเมจเพิ่มเติมอีก 300% ด้วยครับส่วนสุดท้ายที่เลเวล4ก็จะเพิ่มการโจมตีพิเศษจาก8เป็น9ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอาจจะลองเอาทีมนี้ไปลองดูกันก่อนนะถ้าใครที่ปลดถึงเทพนิยายบวกแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าอยากจะได้เดเมจเพิ่มเติมก็ค่อยมาปลดเพิ่มนะ
แต่ถ้าคิดว่าดาเมจเพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องบดเพิ่มก็ได้นะครับเพราะผมเข้าใจไอ้หินตีบวกอาวุธเนี่ยมันเป็นอะไรที่หายากมากนะและแน่นอนถ้าเพื่อนๆยิ่งปลดมาถึงระดับเลเลอร์พลัสได้ก็จะยิ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเพราะว่าคัสดี้จะสามารถลดดีเฟนเวทของศัตรูที่โดนไม้ตายลง 20% เป็นเวลา10วินาทีได้ครับหลังจากอธิบายทฤษฎีเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองทีมปฏิบัติกันบ้างเพื่อนๆก็สำหรับทีมแรกนะครับเป็นทีมจากคุณบาซิลิสนะครับโดยไลน์อัพที่ใช้ก็จะเป็นตามนี้ครับจะมีเป็นลิลิเมย์นะครับคาซาดี้แล้วก็เกรฟบอลอีก3ตัวนะครับตำแหน่งการยืนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเกรฟบอลเนี่ยจะมีเป็นโทรานะครับคาโรลีน่าแล้วก็ซีเซียครับโอเคเซตอัพพร้อมนะครับเดี๋ยวเราก็มาลองทีมนี้กันก่อนเลยครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเดเมจเนี่ยมันจะเมื่อวังแบบที่ใน Discord เขาคุยกันหรือเปล่านะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะเข้า Discord Analytica นะครับผมก็มีทิ้งลิงก์นะครับไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถไปกดจอยกันได้เลยนะครับโอเคก็เดเมจตอนนี้นะครับเหลือ45วิโอเค 7,500 ล้านนะครับเท่ากับทีมอะไรนะทารีเลยทารีนเมื่อวานนี้นะครับแต่ทีมนี้เนี่ยยิ่งเลทยิ่งโหดเพื่อนๆเพราะอย่างที่บอกครับสแต็กของคาสดี้เนี่ยมันจะมหาศาลมากนะครับหลังจากที่เรายิ่งฆ่าลูกน้องเขาเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะโอเคเดาเมจใหม่นะครับ 14,000 ล้านแล้วเพื่อนๆเหลืออีก10วิครับเดี๋ยวลองดูว่าจะได้ถึงเท่าไหร่นะ 15,000 ล้าน5วิ2วิ1วิโอเคครับจบที่ 15,500 ล้านนะเรียบร้อยนะครับกลับมาที่1อีกครั้งโอ้โหขอบคุณมากทีมนี้เดี๋ยวได้เมคคาสดี้ 9,991 ล้านเพื่อนๆแล้วก็ลิลลี่เมย์นะครับอยู่ที่ 3,656 นะแล้วก็ต่อมาจะเป็นทีมล่าสุดนะครับที่จะเป็นการอัปเกรดจากทีมเมื่อสักครู่อีกทีหนึ่งเพื่อนๆก็สำหรับเมื่อสักครู่นะครับเราใช้เป็นคาถาเรียกกระแสน้ำแต่ตอนนี้เนี่ยที่มาแรงที่สุดครับไม่ใช่อันนี้เพื่อนๆเราจะเปลี่ยนมาใช้เป็นคาถากองกังวานนะครับและอย่างที่บอกนะครับคอของทีมตอนนี้เนี่ยมันมาอยู่กับน้องคาซาดี้นะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งการยืนเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนนิดนึงเพื่อนๆเราก็จะสลับที่คาซาดี้กับลิลิเมย์ครับเพราะเราต้องการให้บัฟคาถากองกังวานมาอยู่กับคาซาดี้นะครับซึ่งที่เปลี่ยนเนี่ยก็มีแค่นี้เลยนะเปลี่ยนแค่อาร์ติแฟกต์แล้วก็ตำแหน่งการยืนของลิลิเมย์กับคาซาดี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ลองมาเทสเดเมจกันเลยว่าดีจริงหรือเปล่านะพร้อมแล้วก็3 2 1ไปครับเอาจริงบอกเลยว่ามีอะไรให้เซอร์ไพรส์ทุกวันนะแล้วประเด็นคือวันพรุ่งนี้เนี่ยเพื่อนๆเดี๋ยวรอลุ้นอีกทีครับเพราะวันพรุ่งนี้นะครับผมเชื่อว่าบอสของเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยมันน่าจะเลือดต่ำกว่า 50% นะแล้วประเด็นคือเวลาที่บอสเลือดต่ำกว่า 50% มันจะมีผู้ท้าชิงอยู่1ตัวนะครับนั่นก็คือวาร่าที่ส่วนมากมันจะทำดาเมจได้เวอร์มากๆนะครับตอนที่เลือดบอสต่ำกว่า 50% นะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมารอดูอีกทีว่าวาร่าเนี่ยจะมาเปลี่ยนเมตาอีกหรือเปล่านะครับโอเคก็หวดไปเรื่อยๆครับตอนนี้เหลือ30วินะครับเดี๋ยวลองดูเดเมจสุดท้ายนะครับว่าจะได้เท่าไหร่โอเคตอนนี้เหลืออีก15วินะไม่เท่าเหรอเหมือนน้อยกว่าหรือเปล่า10วิแล้วครับโค้งสุดท้าย3วิ2วิ1วิเฮ้ยไม่เท่าเว้ยอาจจะ RNG นิดนึงเพื่อนๆสำหรับทีมนี้นะครับเดเมจก็ต่างกันหลักร้อยล้านนะแต่เอาจริงทั้ง2ทีมก็ถือว่าเดเมจค่อนข้างใกล้เคียงนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปอัปเดตเมตาหวดชื่ออะไรนะครีเปอร์โรคระบาดนะครับ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับใครที่ปลดคาซาดี้นะครับถึงบวก10รู้สึกว่าคาถาเรียกกระแสน้ำมันอาจจะดีกว่านิดนึงนะครับแต่ตรงนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าไม่ชัวร์นะให้เพื่อนๆไปลองอีกทีนะครับส่วนใครที่ไม่ปลดหรือว่าแค่บวก5ผมก็แนะนำให้ใช้คาถากล้องกังวานนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญคอมเมนต์ครับ อะไรก็ได้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากขอให้ทุกคนทำคะแนนได้ดีๆนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย